Shami. สันติพิเชษชัยกุลหนุ่มไทยคนโคราชนักปั้นชื่อก้องโลกจากผลงานชิ้นเอกวีรบุรุษอินเดียนแดงภูมิใจเป็นคนไทยประกาศให้โลกรู้ผู้คว้ารางวัลประติมากรเอกยอดเยี่ยมที่ประเทศแคนาดาเนื่องในอายุวัฒนมงคล90ปีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธประธานอุปถัมภ์โดยด็อกเตอร์ขันชัยเกียรติศรีธนกรรองประธานกรรมการวัดบ้านไร่ขอเชิญร่วมพิธีปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธขนาดเท่าองค์จริงกับศิลปินระดับโลกคุณสันติพิเชษชัยกุลณ MCC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาวันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 10 นาฬิกาเป็นต้นไปสนใจติดต่อสอบถามโทรศัพท์02-675-7733 081-918-1801สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพบกับรายการกระแสข่าวกระแสธรรมอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับวันศุกร์สุดสัปดาห์พบในช่วงของกระแสข่าวกระแสธรรมซึ่งรายการกระแสข่าวกระแสธรรมในวันนี้นะครับผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับเรามีแขกรับเชิญแล้วก็ตามมาด้วยน้องๆเยาวชนในชุดของบางกอกดราม่าแอคติ้งซึ่งอยู่ในชุดของผู้ที่จะแสดงละครชุดกฎแห่งกรรมตามหลักในพระไตรปิฎกของเรานะครับซึ่งวันนี้เรามีน้องๆที่เป็นดารามาร่วมเป็นพิธีกรด้วยก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญนะครับเรามีพิธีกรร่วมถึง2คนนะครับท่านแรกที่จะมาร่วมเป็นพิธีกรในช่วงแรกนะครับได้แก่น้องสรัญรัชสินะครับดอกเบญจมาศหรือว่าน้องเจตซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีนะครับสวัสดีน้องเจตครับสวัสดีครับขอบคุณมากนะน้องเจตวันนี้ได้มาร่วมเป็นพิธีกรเขาเรียกว่าช่วยกันทำมาหากินในการที่จะส่งเสริมศีลธรรมจริยธรรมอันดีให้กับสังคมไทยครับเพราะว่าสังคมไทยเรานี่เป็นสังคมที่โลกเขายกย่องให้เป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนาโลกเพราะฉะนั้นไม่ว่าคนไทยที่นับถือพระพุทธศาสนาก็ตามแล้วก็ผู้ที่นับถือศาสนาซึ่งมีความแตกต่างกันหลากหลายในประเทศไทยก็ตามก็ถือว่าเป็นความโชคดีของคนไทยทุกหมู่เหล่าเพราะว่าเราอยู่กันด้วยสันติสุขวันนี้น้องเจตเรามีแขกรับเชิญซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญค่อนข้างจะคุ้นเคยกับรายการกระแสข่าวกระแสธรรมอย่างมากเพราะว่าท่านผู้นี้เป็นเจ้าของผลงานโครงสร้างอัจฉริยะพันปีท่านมีความรู้เขาเรียกว่าเป็นแบบตรรกศิลาเข้าเรียนหลายสำนักเหมือนกับตรรกศิลาแต่เฉพาะท่านเองนี่ก็รวมไว้ในผู้เดียวเนี่ยในส่วนของสถาปนิกวิศวะภูมิสถาปัตย์แล้วก็มัณฑนากร อยู่ในคนเดียวกันวันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์พิสุทธิศักดิ์ประทุมสุวรรณเรามาสวัสดีพร้อมกันสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณท่านอาจารย์นะครับวันนี้คงจะมีหลายเรื่องซึ่งอาจารย์จะได้นำข่าวเกี่ยวกับการที่เป็นเจ้าของผลงานโครงสร้างอัจฉริยะพันปีแล้วก็มีหลายงานที่นอกจากกรมแผนที่ทหารเสร็จไปแล้วยังจะมีงานต่อเนื่องอีกหลายงาน อันนี้ก็เป็นงานกุศลทั้งนั้นเลย
ครับส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นงานกุศลทั้งนั้นเลยแต่ก่อนที่จะพบกับประเด็นนั้นอยากจะขอแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ซึ่งเมื่อวันที่3พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นกรมประชาสัมพันธ์ได้ถือกำเนิดเกิดมาครบ80ปีครับถ้าเป็นอายุคนก็กำลังเข้าวัยที่เขาเรียกว่าสมบูรณ์เต็มที่สมบูรณ์เต็มที่วัยที่จะได้เริ่มการพักผ่อนแล้วนะครับพักผ่อนถึงแล้วน้องเจดได้จะได้พักผ่อนแล้วใช่ไหมน้องเจดแหมน้องเจดได้ฟังแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูว่าทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติคณะสื่อสารกับสังคมและคณะการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมพร้อมด้วยคณะยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลนั้นได้ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ยังไงบ้างในช่วงที่กรมประชาสัมพันธ์มีอายุครบ80ปีแม้จะเลทมาสัก 2-3 วันก็ไม่เป็นไรนะครับเพิ่งผ่านมาหมาดๆก็ลองไปฟังทางสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้แสดงความรู้สึกกับทางกรมประชาสัมพันธ์เชิญครับความเห็นที่แตกต่างย่อมสะท้อนมุมมองที่หลากหลายผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรแห่งปัญญาให้คำปรึกษาสะท้อนปัญหาขอแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ที่ครบรอบ80ปีครับในนามของคณะสื่อสารและสังคมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติต้องขอขอบคุณไปยังท่านที่ได้ช่วยกรุณาทำข่าวเผยแพร่ข้อมูลของสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกและต้องขอขอบคุณอีกท่านหนึ่งครับท่านผอ.พรสวรรค์สิริอินทราธรท่านได้กรุณาเข้ามาเป็นที่ปรึกษาของคณะทำงานด้วยนับเป็นความสำคัญและความร่วมมือกันระหว่างสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติกับกรมประชาสัมพันธ์ครับขอขอบคุณครับในนามของคณะทำงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขอแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์ที่มีอายุถึง80ปีแล้วแล้วก็ได้ทำคุณประโยชน์ต่อทางด้านศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมเสมอมาโดยเฉพาะวิทยุและโทรทัศน์มีลักษณะเด่นชัดในการส่งเสริมความเป็นไทยและสามัญชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ขอให้ดำเนินการสืบเนื่องต่อไปอย่างยั่งยืนขอแสดงความยินดีด้วยครับสวัสดีครับในนามคณะงานด้านการยุติธรรมสิทธิมนุษยชนและธรรมาภิบาลสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในโอกาสที่กรมประชาสัมพันธ์นะครับเวียนมาบรรจบครบ80ปีนั่นหมายถึงประวัติศาสตร์อันยาวนานนะครับของกรมประชาสัมพันธ์เป็นหน่วยงานของรัฐที่สร้างคุณประโยชน์นานาประการให้กับรัฐบาลเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับขอให้กำลังใจกับกรมประชาสัมพันธ์ในการทำงานอันดียิ่งที่ผ่านมานะครับพวกเราสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติขอให้กำลังใจในการทำงานตลอดไปครับสวัสดีครับความเห็นที่แตกต่างย่อมสะท้อนมุมมองที่หลากหลายผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมอย่างเป็นระบบกับสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติองค์กรแห่งปัญญาให้คำปรึกษาสะท้อนปัญหาจากประชาชนครับท่านผู้ชมที่เคารพครับก็ชมความเป็นมาของกรมประชาสัมพันธ์80ปีนะครับซึ่งสมาชิกสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติบางส่วนก็ได้ร่วมแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์นะครับตอนนี้มาที่แขกรับเชิญของเรานะครับท่านอาจารย์พิสุทธิศักดิ์ประทุมสวรรค์แล้วก็น้องเจตนะครับซึ่งวันนี้มาร่วมเป็นพิธีกรน้องเจตได้เห็นการแสดงความยินดีกับกรมประชาสัมพันธ์แล้วน้องเจตเข้ามาสู่วงการเนี่ยครับเขาเรียกว่าเป็นน้องใหม่ที่เข้ามาสู่วงการครับผมได้ข่าวว่าในโอกาสต่อไปเนี่ยการเข้าสู่วงการกสทช.ก็จะรับหน้าที่ในการดูแลต่อในเรื่องของผู้ประกาศอะไรหลายๆส่วนได้ข่าวว่าค่อนข้างจะเข้มงวดขึ้นมาเยอะครับแต่ว่าก็เข้ากับบรรยากาศเหมือนกันเพราะว่า ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเคเบิลทีวีก็ตามดาวเทียมก็ตามรู้สึกเยอะมากบ้านเราบางทีก็ดูแลไม่ทั่วถึงบางท่านก็ให้คำ
ติและคำชมมาหลายๆส่วนแต่ว่าในส่วนของ WBTV ของเรานั้นก็ถือว่าโชคดีเพราะยังอยู่ในกรอบของศีลธรรมที่ดีงามก็เลยไม่ค่อยจะมีปัญหาในเรื่องของเกี่ยวกับเหตุการณ์หรือข่าวคราวที่เกิดขึ้นแต่ว่าวันนี้ถ้าอาจารย์ได้ฟังในแง่ของกรมประชาสัมพันธ์แล้วเนี่ยมีอะไรอยากจะร่วมแสดงความยินดีบ้างไหมครับก็มุมมองที่กรมประชาสัมพันธ์ฉลองครบรอบ80ปีใช่ไหมครับก็ถือว่าค่อนข้างจะยาวนานพอสมควรยาวนานนะครับทีนี้ส่วนดีที่เราแสดงความยินดีก็คือเรื่องของจรรยาบรรณซึ่งเราก็คุมกันโดยกติกาของสังคมอยู่แล้วใช่ไหมครับสมัยก่อนนี่เวลาอยู่บ้านนอกเนี่ยเราได้วิทยุทรานซิสเตอร์นะเวลาเช้าขึ้นมานี่ผมจำได้ผมมีความเขาเรียกว่าติดหูติดตานะเพราะเราฟังมาข่าวยามเช้าเนี่ยมันทำให้เราพยายามที่จะตื่นตอนเช้าเพื่อจะได้ฟังข่าวเพราะว่าสมัยก่อนนี่รุ่นผมนี่ไม่มีทีวีอย่างมากก็วิทยุทรานซิสเตอร์ก็จะง่ายหน่อยเราได้ฟังขนาดนั้นก็ถือว่าดีครับการที่กรมประชาสัมพันธ์สามารถสืบทอดเจตนารมณ์ของการสื่อข้อมูลข่าวสารที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าผมว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นเป็นองค์กรที่นำเสนอข่าวที่ได้ค่อนข้างจะอ่อนโยนแล้วก็อ่อนนุ่มแล้วก็รอบด้านค่อนข้างจะรอบด้านเพราะว่าเวลาเราไปสอบกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงผมจำได้ประมาณปี2539ไปเรียนผู้ประกาศของกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยผิดอักขระตัวหนึ่งก็เรียกว่าผ่านยากผ่านยากผ่านยากผมสอบครั้งเดียวไม่ผ่านนะครับไม่น่าเชื่อว่าผมติดตัวรอเรือเพราะว่าตัวควบกล้ำไม่ค่อยดีก็ต้องสอบอีกรอบหนึ่งถึงผ่านอันนี้ก็ในยุคปัจจุบันนี้ก็ได้ข่าวว่าทางกสทช.ก็จะเป็นผู้ที่รับช่วงดูแลต่ออันนี้ก็คงมีการประสานกันระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.ก็คงแบ่งกันดูแลในหลายส่วนยุคนั้นเขาคุมเรื่องมารยาทเรื่องจรรยาบรรณสูงสูงมากนะจ๊ะสูงมากครับแต่แปลกนะคนที่เขาคุมสอบเนี่ยเขาฟังได้เฉียบจริงๆนะหูเขาเนี่ยเขาสามารถฟังแล้วเขารู้เลยว่าเราเนี่ยมีจุดบกพร่องตรงไหนแล้วควรจะแก้ไขตรงไหนคนโบราณตอนนั้นหลักเขาค่อนข้างจะแน่นหลักเขามั่นคงครับในลักษณะของงานอันนี้ก็คืองานหนึ่งของกรมประชาสัมพันธ์แต่ข่าวหนึ่งนะครับก่อนที่จะพบกับข่าวเกี่ยวกับอายุวัฒนมงคลวันนี้มีอายุวัฒนมงคลถึง2รูปด้วยกันซึ่งเป็นพระเถระถือว่าเป็นระดับเจ้าพระคุณแล้วก็ระดับพระเถระที่มีในแง่ของความเคารพนับถือในทั้งสองรูปเลยทั้งส่วนของมหาเถรสมาคมแล้วก็ส่วนของเป็นขวัญและกำลังใจของผู้คนในการที่จะได้ชมบรรยากาศตรงส่วนนั้นแต่มีข่าวอยู่ข่าวหนึ่งอาจารย์บอกว่าพร้อมคุมประพฤติดีเดย์สิงหาติดกำไรฝังชิปดับซ่า200แว้นดาวเทียมคุมผิดซ้ำเข้าคุก90วันประเมินยท.ยืนยันสิงหาคมนี้ใช้กำไรอิเล็กทรอนิกส์ดับซ่าเด็กแว้นนำร่อง200คนในกทม.ทำผิดซ้ำจับเข้าสถานพินิจประเมินทุก3เดือนผมเคยคิดมานานแล้วว่า คนที่ทำความผิดเนี่ยนะครับน่าจะมีระบบแบบนี้นะน่าจะมีแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับเพราะว่าคือเราไปดูใน Geography National Geography แล้วก็เรียกอะไรนะดาวเทียมอ่ะมันมีเขาไปถ่ายทำทางในแง่ของตะวันออกทางภาคแอฟริกาใช่ไหมแอฟริกาเวลาเขาสัตว์ชนิดใดชนิดหนึ่งที่ทำท่าจะสูญพันธุ์เนี่ยเขารีบไปฝังชิปเขารีบไปฝังชิปเอาไว้เพื่อดูแลพฤติกรรมดูแลพฤติกรรมอย่างดีผมว่าถ้าระบบนี้เนี่ยไม่นานคงเข้าถึงมนุษย์แน่โอ้แหมมาแล้วนี่ครับผมว่าถ้าประเทศไทยเราหันมาทำแบบนี้ผมว่าระเบียบการจัดการพวกนี้ผมว่าน่าจะดีขึ้นนะครับน่าจะดีขึ้นเขาเรียกว่าคุมพฤติกรรมได้คุมพฤติกรรมได้ดีขึ้นผมว่าคงจะไม่ใช่แค่กรุงเทพเพราะต่อไปนะก็อาจจะไปส่วนภูมิภาคต่างชายแดนบ้างตรงไหนที่มีความรุนแรงมากๆเนี่ยก็
ถ้าจับไม่ได้ไล่ไม่ทันเนี่ยก็ถ้าจับมาครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องถ้าคุณอยากจะออกไปข้างนอกอีกก็ต้องโดนฝังชิปครับเพื่อจะได้คุมประพฤติว่าขณะนั้นเวลานั้นคุณทำอะไรอยู่ตรงไหนผมว่าน่าจะเป็นไปได้นะจันก็มีสิทธิ์มีสิทธิ์เริ่มจะเป็นไปแล้วครับเริ่มจะเป็นไปแล้วนะเป็นไปแล้วเพราะว่าจริงๆเราก็เป็นสัตว์สังคมซึ่งพฤติกรรมของการที่สัตว์สังคมอยู่ด้วยกันหมู่มากก็ต้องมีวินัยแต่ทีนี้ว่าถ้าคนไม่เห็นกติกาไม่เห็นกรอบวินัยเนี่ยก็ต้องมีการควบคุมด้วยวิธีการอย่างนี้ครับซึ่งมันพัฒนาตามการเปลี่ยนแปลงครับแรกเริ่มน้องเจตก็น้องเจตเป็นคนรุ่นใหม่หน่อยอย่างอาจารย์กับผมเนี่ยเป็นคนรุ่นกลางแล้วครับผมเขาเรียกว่าถ้ากรมประชาสัมพันธ์เนี่ยก็รุ่นไม้ใกล้ฝั่งแล้วไม้ใกล้ฝั่ง แต่ว่าไม้ใกล้ฝั่งที่ยังแข็งแรงอยู่แข็งแรงครับผมแต่ว่ามีตอนนี้มีบัดดี้คือกสทช.เข้ามาช่วยงานครับเพราะฉะนั้นระหว่างกรมประชาสัมพันธ์กับกสทช.นั้นก็คงจะดำเนินการในการจันโลงในแง่ของการนำเสนอสิ่งที่เป็นสาระธรรมะสู่สังคมเพราะว่าการนำเสนอเนี่ยถ้าเกิดไม่มีความรับผิดชอบในแง่ของจรรยาบรรณอย่างสมัยก่อนเนี่ยเขาเรียกว่าคนโบราณเนี่ยเขามีสปิริตนะอาจารย์หรือเขาเรียกว่ามีจิตวิญญาณในการรับผิดชอบต่อเรื่องศีลธรรมจะสูงเพราะฉะนั้นเวลาครูบาอาจารย์โดยเฉพาะครูสมัยก่อนหรือว่าคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่สมัยก่อนเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาคิดดูก่อนด้วยจิตวิญญาณของเขาเนี่ยถ้าอะไรที่จะมีผลกระทบต่อลูกหลานของเขาผลกระทบต่อสังคมโดยรวมผลกระทบโดยบริบทของสังคมทั้งหมดเนี่ยเขามีจิตวิญญาณในการรับเขาเรียกว่ารับผิดชอบสูงมากตรงนี้อย่างในแง่ของท่านอาจารย์พิสุทธิศักดิ์ก็เช่นเดียวกันก็เรียกว่าผมให้ฉายาว่าตักกาศิลาผู้เป็นเจ้าของผลงานโครงสร้างอัจฉริยะพันปีเขาเรียกว่ารับใช้สังคมด้วยจิตวิญญาณที่มีความสำนึกในวัฒนธรรมในองค์ความรู้ที่จะสนองต่อสังคมตรงนี้อาจารย์ในแง่ของความสำคัญของจิตวิญญาณนี่ในแง่ของคนรุ่นอาจารย์กับรุ่นผมนี่โดยแต่ว่าอาจารย์ค่อนข้างจะรับผิดชอบสูงมากในแง่ของการทำงานอย่างกรมแผนที่ทหารเพิ่งผ่านมาหมาดนะตอนนี้ได้ข่าวว่ามีงานมารออีกแล้วแล้วก็ยังมีสมเด็จองค์ปฐมพุทธเมตตาที่วัดเทพประธานจังหวัดจันทบุรีก็รออยู่แล้วก็ที่วัดถ้ำเสือที่จังหวัดกระบี่ก็รออยู่ตอนนี้ในแง่ของจิตวิญญาณในการรับผิดชอบต่อการทำงานนี้อาจารย์ก็จริงๆวิธีคิดของสังคมยุคใหม่เนี่ยถ้าเราจะให้เขาเข้าใจเรื่องของจิตวิญญาณครับอย่างในยะของการสร้างสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเนี่ยผมมีความคิดกับหลายๆฝ่ายมองว่าถ้าเราจะใส่จิตวิญญาณลงไปในสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเมตตาเป็นนัยยะในทางปรัชญาเรียกว่าทำให้พระพุทธรูปพูดได้น้องเจตเคยได้ยินไหมพระพุทธรูปพูดได้ไม่เคยได้ยินครับไม่เคยได้ยินไม่เคยได้ยินเป็นยังไงเหมือนกับว่าเราต้องใส่จิตวิญญาณของเราครับผมใส่ธรรมะใส่คนที่จะไปร่วมบุญเนี่ยที่จะมาทำกุศลชิ้นนี้ร่วมกันให้เขามีส่วนใส่จิตวิญญาณลงไปโดยการทำบุญในขณะที่ทำบุญเนี่ยต้องเรียนรู้เรื่องของธรรมะไปด้วยปรัชญาของที่เป็นพุทธวจนะท่านกล่าวว่าอย่างไรบ้างแล้วปรัชญาเรื่องของธรรมะคือธรรมชาติว่าอย่างไรบ้างให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้แล้วก็เข้าใจการปฏิบัติธรรมการเข้าถึงธรรมถึงแม้เงินจะไม่มากแต่ถ้ามาแล้วทำบุญด้วยเข้าใจธรรมด้วยนี่คือจิตวิญญาณที่เราจะใส่เป็นในพระพุทธรูปที่เราจะสร้างเพราะถึงวันหนึ่งอ่ะพุทธรูปพูดได้เพราะจิตวิญญาณทุกคนใส่เข้าไปในพระพุทธรูปแล้วเวลาเราเกิดทุกข์เราขับรถเรามาที่วัดเพื่อมามองหน้าพระพักของพุทธองค์ครับคำตอบจะออกมาแล้วนี่คือพระพุทธรูปพูดได้โดยจิตวิญญาณท่านจะตอบให้เราเห็นแค่มองหน้าแค่นั้นเองมองพระพักคนละนิดคนละหน่อยจะเป็นบาทเป็นสลึงแต่ว่าเขาทำไปด้วยจิต
วิญญาณของเขาที่เขาทำบุญแม้ปัจจัยจะน้อยหรือมากก็ตามทำไปแล้วจิตของเขาไปผูกอยู่ในนั้นใช่ครับคนแล้วคนเล่าเป็นหมื่นเป็นแสนคนนับล้านด้วยนับล้านคนครับพอเท่ากับว่าพระพุทธรูปนั้นสามารถพูดได้กับทุกคนที่ไปร่วมตรงนั้นใช่ครับนัยยะก็คือเมื่อเราระลึกถึงท่านเข้าใจถึงหลักธรรมเมื่อเราจิตวิญญาณเราเข้าถึงหลักธรรมด้วยเราได้ทำบุญด้วยเนี่ยมันได้สองทางเพราะนัยยะของพระพุทธองค์เวลาเราเจอเราเข้ามากราบท่านเนี่ยเรามองไปที่พระพักเนี่ยเราติดอะไรคำตอบมันจะมีอยู่ที่พระพักแล้วพออาจารย์พูดถึงตรงนี้ผมนึกถึงพระพุทธรูปพูดได้พุทธรูปพูดได้เนี่ยผมนึกถึงเวลาผมเข้าไปในวัดไซนะครับบางท่านไปถ่ายรูปตามต้นไม้อยู่ในวัดครับซึ่งได้เขียนคำกลอนที่เป็นปรัชญาเป็นพุทธศาสนสุภาษิตใช่ใช่นะจะบอกว่านัตถิสันติปรมังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีหรือนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งอย่างเงี้ยคือแต่ละคนเขียนเอาไว้เนี่ยนี่ต้นไม้พูดได้ถ้าเป็นไปได้นี่เราต้องแปลให้เขาด้วยแปลให้เขาเป็นคำใหม่ๆให้เขาเข้าใจในหลักธรรมครับผมบางคนเขาจะไม่เข้าใจนัยยะของธรรมเราก็แปลให้เขาพอเขากลับไปง่ายๆเป็นคำกลอนเป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเพื่อให้เขาเข้าใจธรรมะคือธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามองให้ธรรมะเป็นเรื่องของสามัญเป็นเรื่องธรรมดาชาวบ้านเขาจะจับต้องได้ง่ายแต่ผมเองเนี่ยตั้งแต่ศึกมาแล้วนะตั้งแต่จากหลวงพี่มาเนี่ยเวลาเห็นยอดพระเจดีย์ยอดพระวิหารเวลาเรามองเห็นพระเจดีย์ผมจะอย่าอยู่บนรถเมล์หรืออะไรก็แล้วแต่ผมจะยกมือไหว้เพราะว่าเวลาเรามองไปที่พระเจดีย์เนี่ยเจดีย์ฐานนั่นคือฐานศีลใช่ไหมเป็นฐานพอขึ้นมาหน่อยก็เป็นสมาธิพอขึ้นมาหน่อยก็เป็นปัญญาที่เรียกว่าโลกุตรธรรม9ที่มีเป็นขมวดขึ้นไปที่ตั้งแต่โสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลไปจนถึงอรหัตตมรรคอรหัตตผลแล้วก็พระนิพพานพอเรามองยอดพระเจดีย์ปุ๊บเนี่ยเรามองถึง อริยมรรคมีองค์8หรือที่เรียกว่ามรรค4ผล4นิพพาน1ไปเลยมันเหมือนกับพระพุทธองค์ตรัสกับเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้นี่เองอันนี้คือจิตวิญญาณจิตวิญญาณเรายกมือไหว้1ครั้งก็คือเราใส่จิตวิญญาณไป1ครั้งนะพอมันเป็นนัยยะถ้าเป็นอย่างนั้นได้เนี่ยผมว่าคงไม่ต้องฝังชิปอ่ะนะมันจะออโต้มันจะออโต้ต้องฝังชิปมั้ยถ้าเห็นพระพุทธรูปเห็นพระพักของพุทธรูปเห็นพระเจดีย์ครับเห็นพระวิหารลานพระเจดีย์เรานึกถึงไม่ว่าจะเป็นศรัทธาไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นสุตตะไม่ว่าจะเป็นจาคะไม่ว่าจะเป็นปัญญาเราก็มีความอิ่มเอิบอยู่ในนั้นครับผมด้วยพื้นเราเป็นคนไทยอยู่แล้วนะถ้าเกิดเราเห็นพระพุทธรูปอย่างผมเนี้ยไม่ว่าอย่างที่อาจารย์บอกว่าจะเป็นในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นเจดีย์หรือว่าพุทธรูปหรือว่าแม้กระทั่งเอาพูดง่ายขนาดแค่ศาลก็ได้อาจจะไม่เกี่ยวธรรมะมากศาลเจ้าอะไรเงี้ยผมก็จะถึงนะผมต้องยกมือไหว้โดยอัตโนมัติโดยที่แบบว่าเราก็ปลูกฝังมาจากคุณพ่อคุณแม่อยู่แล้วตั้งแต่เด็กๆแล้วก็ทำบุญเจอเห็นญาติไปสวัสดีไปไหว้นู่นไหว้นี่อะไรเงี้ยเราก็จะแบบปลูกฝังตั้งแต่เด็กอยู่แล้วนี่ผมว่าทำไมพระพุทธรูปหรือว่าพระเจดีย์หรือว่าศาลเจ้าหรือศาลพระภูมิแต่ละแห่งเนี่ยทำไมถึงศักดิ์สิทธิ์เพราะแต่ละคนที่เห็นเนี่ยก็เหมือนว่าทุกคนใส่จิตวิญญาณของตัวเองเข้าไปตรงนั้นเป็นหมื่นเป็นแสนหรือเป็นล้านคนเข้าเนี่ยผมชอบอยู่อย่างหนึ่งก็คือประเทศศรีลังกาประเทศศรีลังกาเนี่ยจานทุกหัวมุมถนนที่เป็นสี่แยกสามแยกเนี่ยเขาจะมีต้นโพแล้วก็จะมีพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ผมว่ามันดีกว่าไฟเขียวไฟแดงด้วยซ้ำไปมันดีกว่าไฟเขียวไฟแดงด้วยซ้ำไปพอเห็นปุ๊บคนก็ต้องน้อมจิตเข้าไปแล้วถึงยกมือไหว้ไม่ได้คนก็ต้องน้อมจิตเข้าไปอ๋อนี่พระนะอ๋อนี่ต้นโพนะเพราะคนศรีลังกาเนี่ยเขาเคารพต้นโพมากเพราะฉะนั้นในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าใส่จิตวิญญาณเข้าไปหรือว่าพี่น้องที่นับถือศาสนาอื่นๆอย่างเช่นศาสนาอิสลามพอเขาได้เวลาละหมาด5ครั้งอย่างนี้เขาก็ใส่จิตวิญญาณของเขาไปที่พระผู้เป็นเจ้าของเขาศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันทุกวันอาทิตย์อย่างนี้ใช้ศรัทธาใช้ศรัทธาเป็นตัวนำครับอันนี้ก็ผมว่าถ้าคนไทยเราแม้แต่ที่จริงเป็นอยู่แล้วนะคนไทยเราใส่จิตวิญญาณไปอยู่แล้วแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยถ้า
ถ้าเราหลุดกรอบออกไปก็คงโดนฝังชิปอย่างที่ว่านี่แหละครับผมแล้วก็เชื่อว่าคนไทยโดยส่วนใหญ่คงไม่โดนอย่างนี้เพราะนั้นครับก็ถือว่าเป็นข่าวที่น่าคิดนะครับต่อไปนี่ไม่แน่นะคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเขาบอกว่าถ้าคนไม่อยู่ในศีลในธรรมมากขึ้นเนี่ยก็จะฝังชิปกันหมดก็ได้หรือไม่ก็คนดีอาจจะเข้าไปอยู่ในคุกแทนแล้วก็เอาคนชั่วมาไว้ข้างนอกดีครับเอาคุกขังคนดีเอาไว้เพื่อจะได้ไม่ถูกทำร้ายครับเพราะปัจจุบันนี้เยอะเลยเกินเยอะเลยไปกว่าน้องเจนนะครับมันจะเกินไปหรือเปล่าคนดีไปขังไว้ในคุกครับเพราะฉะนั้นเอาคนที่ดีมีศีลธรรมไปไว้ในคุกแล้วก็เอาคนที่ถ้าตอนนี้นี่เห็นวันนี้เขาบอกว่าโยนโทรศัพท์เข้าไปในคุกกันอุตลุดเลยอันนี้ก็อันตรายเหมือนกันเนาะใช่ครับก็วันนี้นะครับก่อนที่จะจบเบรกแรกก็ขอแจ้งข่าวอันเป็นมงคลนิดหนึ่งนะครับในวันที่23 24พฤษภาคมนี้นะครับที่วัดยานนาวาขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์นะครับพุทธศาสนิกชนร่วมพิธีทำบุญนะครับอดีตเจ้าวาดบุพการีวัดยานนาวาแล้วก็ทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปีพระเดชพระคุณเจ้าพระคุณพระพรหมวชิรญาณประสิทธิ์เขมังกรเถระนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เจ้าวาดวัดยานวานะครับทำพิธีทำบุญครบรอบ4ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV ด้วยแล้วก็พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนนักศึกษาในวันที่23 24พฤษภาคมนี้ที่วัดยานนาวานะครับขอเรียนเชิญท่านใดที่อยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็02 672 3216 02 672 3216ก็มีอยู่หน้าจอแล้วนะครับขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านที่มีความเคารพในพระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณประสิทธิ์เขมังกรเถระนะครับกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เจ้าวาดวัดยานนาวานะครับมารวมพร้อมกันวันที่23 24พฤษภาคมนี้นะครับท่านอาจารย์ครับในช่วงเบรกแรกก่อนที่จะจบเบรกแรกมีอะไรที่จะฝากปิดท้ายหน่อยไหมครับก็หลักอย่างนึงที่เราต้องยึดให้มั่นผมเชื่อว่าคนไทยสามารถเดินตามได้แล้วก็ทำได้คือศีลสมาธิแล้วก็ปัญญาศีลสมาธิและปัญญาถือว่าเป็นสุดยอดของพระธรรมของพระพุทธองค์ที่ตรัสในช่วงวิสาขบูชานี้นะในที่พระองค์ได้ตรัสรู้เนี่ยเพราะฉะนั้นในช่วงแรกน้องเจตก็จะพักให้น้องก้องมาแทนเพราะฉะนั้นน้องเจตมีอะไรฝากปิดท้ายหน่อยไหมล่ะครับผมก็ในฐานะที่ผมเป็นแบบคนรุ่นใหม่นะครับก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะครับที่ยังเขาเรียกว่ายังไม่รู้รสหรือว่ายังไม่ทราบซึ้งในเรื่องของการที่จะเข้าถึงธรรมะเข้าถึงการที่จะทำดีทำชั่วมันเป็นยังไงการแบ่งแยกการดีความดีความชั่วเป็นยังไงก็อยากจะให้ฝากพ่อแม่พี่น้องแบบผู้ปกครองช่วยแนะนำช่วยแนะนำช่วยปลูกฝังน้องๆแต่เด็กๆเริ่มในการทำบุญรู้จักการให้รู้จักการนั่งสมาธิแบบง่ายๆกันไปก่อนครับมากเลยเดี๋ยวคงมีโอกาสได้มาช่วยรายการบ่อยๆหน่อยนะลูกครับผมขอบใจมากขอบคุณมากครับครับเดี๋ยวเบรกสักครู่หนึ่งนะครับครับท่านผู้ชมที่เคารพครับพักเบรกสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาพบกันครับTPIPL น้ำดื่มสำหรับทุกคนในครอบครัวผ่านการผลิตด้วยระบบ Reverse Osmosis ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัยน้ำดื่มสะอาดตรา TPIPL น้ำดื่มที่ใครก็เลือกดื่ม Call Center โทร02-678-6565รายการพระไตรปิฎกทางอากาศนำโดยอาจารย์แสนชดารัมอดีตพระนักศึกษาในมหาวิทยาลัยพราณสีผู้ย่ำช่ำชองในประเทศอินเดียมาเกือบ20ปี
และคณะทีมงานคุณภาพในประเทศอินเดียขอเชิญท่านร่วมจาริกแสวงบุญในดินแดนพุทธสถาน4ตำบลลุมพินีสถานที่พระพุทธองค์ประสูติพุทธคยาสถานที่พระพุทธองค์ตรัสรู้สารนาถที่พระพุทธองค์ทรงแสดงปฐมเทศนากุสินาราพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพานเยี่ยมชมบ้านนางสุชาดาต้นพระศรีมหาโพธิ์ถ้ำดงคสิริวัดพุทธนานาชาติเจ้าคันธีสถูปชมพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปปางปฐมเทศนาที่สวยงามที่สุดในโลกชมบ้านบิดาพระองคุลีมานชมขุมทรัพย์อนาถบิณฑิกะเศรษฐีล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้นแม่น้ำคงคาอันศักดิ์สิทธิ์ชมการอาบน้ำล้างบาปของชาวฮินดูชมท่าเผาศพที่ไฟไม่เคยดับเลยกว่า 4,000 ปีและการจองโรงแรมเพื่อรอตายของชาวฮินดูสวดมนต์ทำสมาธิภาวนาณสาละวโนทยานปรินิพานสถูปมกุฏพันธนเจดีย์สถานที่ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระราชคฤห์อดีตมหานครอันตรการตามหาวิทยาลัยนาลันทาสาวัตถีรักเนาอัคราฟอร์ดทัชมาฮาล1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลกที่พระเจ้าชาจาฮาลสร้างเป็นอนุสรณ์แห่งความรักแด่พระนางมุมตัสช้อปปิ้งตลาดจันปัดในกรุงเดลีเรานำพาดูแลท่านเสมือนญาติอุทิศกายใจเพื่อแทนคุณพุทธศาสนาคิดถึงอินเดียคิดถึงอาจารย์แสนชดารามติดต่อสอบถามดร.แสนชดารามโทรศัพท์02-693-9581 087-099-2727 อาจารย์ขวัญ087-099-9191 087-099-9191ท้าให้ลองปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินตรา TPI มีส่วนประกอบของกรดฮิวมิกช่วยให้ดินร่วนซุยพร้อมธาตุอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI มีทั้งกรดอะมิโนกรดอินทรีย์ต่างๆและฮอร์โมนที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชเช่นออกซินจิบเบอริลินและไซโตไคนินมั่นใจด้วยคุณภาพตามมาตรฐานกรมวิชาการเกษตรชัดเจนเพิ่มผลผลิตแก้วิกฤตเกษตรกรปลอดภัยทั้งผู้ใช้ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมปุ๋ยอินทรีย์ฮิวมิกสูตรปรับปรุงคุณภาพดินและปุ๋ยอินทรีย์โกรออร์แกนิกสูตรเร่งการเจริญเติบโตของพืชตรา TPI วางจำหน่ายแล้วที่ตัวแทนจำหน่ายปูนซีเมนต์ TPI ร้านจำหน่ายปุ๋ยทั่วประเทศและที่สำนักงานใหญ่อาคาร TPI Tower ถนนจันทร์โทรศัพท์02-678-6888ถึง98หรือ02-285-5090ผู้ชมที่เคารพครับพบกับกระแสข่าวกระแสธรรมในช่วงที่2นะครับท่านผู้ชมครับในช่วงที่2ก่อนที่จะพบกับแขกรับเชิญแล้วก็พิธีกรร่วมของเรานะครับช่วงนี้ก็ขออนุญาตแจ้งข่าวนะครับวัดยานาวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครขอเชิญร่วมพิธีทำบุญอดีตเจ้าวาดบุพการีวัดยานาวาพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล76ปีพระพรหมวชิรยานประสิทธิ์เขมังกรเถระกรรมการมหาเถรสมาคมที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค10เจ้าวาดวัดยานาวาพิธีทำบุญครบรอบ4ปีสถานีวิทยุโทรทัศน์ WBTV แล้วก็พิธีมอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรนักเรียนและนักศึกษาวันที่23-24พฤษภาคมพุทธศักราช2556สอบถามรายละเอียดได้นะครับโทร02-672-3216026723216นะครับขอเรียนเชิญทุกท่าน
ครับก็ขอขอบพระคุณนะครับช่วงนี้กลับมาสู่บรรยากาศของการสนทนาวันนี้เราได้น้องพิธีกรเพิ่มมาอีกท่านหนึ่งครับน้องมนสิทธิ์ลือกิตติศัพท์นะครับหรือว่าน้องก้องจากม.อัสสัมชัญสวัสดีครับน้องก้องสวัสดีครับขอบใจมากแล้วลูกวันนี้มาร่วมเป็นพิธีกรยินดีครับทราบว่าน้องก้องเองก็เป็นทีมหนึ่งในชุดของละครกฎแห่งกรรมตามหลักพระไตรปิฎกที่จะมีแสดงในเร็วๆนี้ก็คงจะได้มาฝากท่านผู้ชมทางรายการเยาวชนก้าวหน้านะครับซึ่งก็คงจะได้โชว์ฝีมือในการที่ทางช่องธรรมะก็คงต้องหาอะไรที่เป็นละครสะท้อนธรรมโดยเฉพาะในเรื่องของกฎแห่งกรรมตามหลักพระไตรปิฎกเราก็มีเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับแล้วก็อาจารย์พิสุทธิศักดิ์ประทุมสวรรค์อีกครั้งหนึ่งครับอาจารย์เข้ามาสู่บรรยากาศวันนี้ตั้งใจอยากจะนำเอาบรรยากาศของงานอายุวัฒนมงคลของพระเดชพระคุณหลวงพ่อจำเนียนศิลเศรษฐโธซึ่งเป็นเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงเขาเรียกว่าสิงใต้เสือใต้ใช่ไหมอาจารย์เสือใต้แต่ว่าสิงอีสานก็คือหลวงพ่อคูณซึ่งเมื่อครั้งที่แล้วเราได้นำมาฝากท่านผู้ชมในเรื่องของเหรียญสองหน้านะแต่ว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมารู้สึกเป็นวันที่หนึ่งพฤษภาคมเป็นวันเมเดย์พอดีเลยนะใช่ครับเป็นวันแรงงานพอดีเดี๋ยวมาชมบรรยากาศร่วมกันนะครับในช่วงแรกก็ฟังทั้งเสียงหลวงพ่อท่านทำพิธีวันนั้นนอกจากวันอายุวัฒนมงคลแล้วเนี่ยทำพิธีพุทธาภิเษกให้กับทางกรมแผนที่ทหารด้วยครับครับเชิญชมบรรยากาศร่วมกันท่านยังพาทุกคนเนี่ยสรุปว่าพุทธาภิเษกร่วมกันเรียกอะไรนะอาจารย์ภิเษกร่วมกันทำภิเษกร่วมกันนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศในช่วงเช้าไม่ต้องออกเสียงก็ได้นะครับเดี๋ยวเราคุยบรรยากาศเอาไปเลยนะครับเดี๋ยวตอนที่2ค่อยให้ฟังเสียงหลวงพ่อท่านทำพุทธาภิเษกว่าช่วงเช้าเนี่ยพอหลวงพ่อจำเนียนท่านทำพิธีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เนาะฉลองอายุวัฒนมงคลกับหลวงพ่อสิทธิานุสิทธิ์นี่ทราบวันนั้นมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศแน่นศาลาไปหมดเลยอันนี้เป็นช่วงเช้าหลวงพ่อจำเนียนนี่ไปไหนนี่เป็นเอกลักษณ์ของท่านนะน้องก้องเคยเห็นท่านไหมผมเหมือนเคยครับเหมือนเคยนะผ่านครับผมเหมือนเคยหลวงพ่อไปไหนเนี่ยเฉพาะที่อยู่รอบเอวท่านเนี่ยนะคนมาเป็นร้อยก็ได้หมดทุกคนนะคนมาเป็นร้อยก็ได้หมดทุกคนท่านเป็นเหมือนพระโพธิสัตว์เลยไปไหนนี่เขาเรียกว่าใครไม่ได้เนี่ยไม่มีอ่ะเป็นผู้ให้จริงๆเป็นผู้ให้จริงๆเป็นผู้ให้ไม่ว่าพระสงฆ์ไม่ว่าจะเป็นอุบาสกอุบาสิกามาเนี่ยเข้าถึงท่านเนี่ยได้หมดได้ทุกคนใช่ไหมได้ทุกคนเสมอกันหมดเสมอกันหมดเลยนะแล้วท่านไม่รู้จักเหน็ดจักเหนื่อยจริงๆวันนั้นนะเราไปถึงประมาณกี่โมงนะอาจารย์ประมาณสักเก้าโมงว่าสิบโมงใช่ไหมสิบโมงทำพิธีแล้วตอนนี้ฟังเสียงสักหน่อยหนึ่งนะให้น้องได้ฟังเสียงสักหน่อยหนึ่งพระอาจารย์วิทูลพระอาจารย์วิทูลท่านกล่าวถึงไม่รู้น้องได้ให้เสียงออกว่านะทำอภิมหาสังฆทานถวายแด่ครูบาอาจารย์คือพระเดชพระคุณหลวงพ่อเข้าไปที่หลวงพ่อนารันโถที่นารันทาท่านผมก็เพิ่งเห็นเคยเห็นท่านครั้งแรกก็เลยถือโอกาสได้สัมภาษณ์ท่านไปด้วยท่านได้ให้สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาของการสร้างหลวงพ่อองค์ดำทางเข้าหลวงพ่อองค์ดำใส่คอนกรีตหนาประมาณ11
นิ้วที่ใกล้ชิดนิ้วนะและที่ตั้งให้ความเมตตาแล้วก็ปกติผมไม่น่าเชื่อว่าทำได้เพราะว่าที่เป็นของเอกชนเขาจะไม่ค่อยยอมเขาไม่ยอมแต่คนอินเดียเนี่ยแต่ว่าตรงจุดนั้นเนี่ยสามารถประสานให้เขาเห็นดีเห็นงามไปด้วยก็ถือว่าและชาวบ้านตรงนั้นเนี่ยเขาชนะรัฐบาลนะก็เขาฟ้องกับรัฐบาลว่ารัฐบาลจะเอาไปเป็นโบราณคดีเป็นวัตถุโบราณแต่ว่าชาวบ้านไม่ยอมเพราะว่าชาวบ้านเขาบอกว่าเขาเป็นคนว่าดูแลมารัฐบาลดูแลเฉพาะในส่วนของโบราณสถานของมหาวิทยาลัยอันนั้นก็ดูแลไปปรากฏว่าชนะรัฐบาลเขามีการสู้คดีกันแล้วชนะรัฐบาลที่น่าเชื่อเจตนารมณ์ของเขาคือต้องมีศรัทธาที่จะดูแลจริงๆและคงสภาพไว้ดั้งเดิมแบบไม่ให้ใครเข้ามาเขาเรียกว่าไหนมาครอบครองหรือมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของครับอันนี้ก็เลยพอดีตั้งใจว่าจะนำเอาตอนที่หลวงพ่อท่านสวดมนต์ทำพิธีพุทธาภิเษกเป็นให้ออกเสียงแต่ว่าตอนนี้ตั้งใจว่าจะพูดโดยที่ไม่ต้องมีเสียงท่านออกมาก็บรรยากาศอยากจะให้พุทธศาสนิกชนได้รับรู้ว่าตอนนี้หลวงพ่อจำเนียนศิลเศรษฐ์เนี่ยท่านมาพำนักอยู่ที่วัดอะไรนะจ๊ะตรงนี้วัดเขาเหลาครับวัดเขาเหลาก็เป็นประธานสงฆ์ด้วยครับประธานสงฆ์ของวัดเขาเหลาใช่ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยครับปกติต้องไปถึงนู่นจังหวัดกระบี่แต่ว่าตอนนี้ไปแค่เนี่ยราชบุรีราชบุรีแค่ราชบุรีนี่ก็สามารถไปกราบหลวงพ่อท่านได้แล้ววังมะนาวอำเภอวังมะนาวเนาะอำเภอวังมะนาวใช่ครับเนี่ยผมจำได้แค่วัดเขาเหลาจังหวัดราชบุรีแต่ผมจำไม่ได้ว่าเป็นอำเภออะไรวันนั้นนั่งรถไปกับอาจารย์เนี่ยนั่งรถอย่างเดียวนึงไม่ได้ดูเลยว่าอำเภออะไรพอไปถึงก็คนแน่นก็เลยเก็บบรรยากาศมาฝากกับท่านผู้ชมนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวให้น้องเขาพักไว้ช่วงนี้ก่อนเดี๋ยวค่อยถ้ามีโอกาสถ้านำชุดที่สองที่เป็นชุดของหลวงพ่อท่านทำพุทธาภิเษกผมอยากจะนำมาฝากกับท่านผู้ชมให้เห็นว่าการโดยปกติถ้าเราไปในงานพุทธาภิเษกนั้นเราจะเห็นเกจิอาจารย์ท่านจะไปแบบหนึ่งแต่ว่าหลวงพ่อจำเนียนหลวงพ่อคูณเนี่ยแปลกสององค์เนี่ยนะอย่างหลวงพ่อคูณเนี่ยเวลาไปไหนท่านก็คอกป๊อกป๊อกของท่านนะแล้วก็ท่านก็มันมีมุกของท่านแล้วอย่างหลวงพ่อจำเนียนก็เหมือนกันท่านก็มีแบบของท่านแบบของพระโพธิสัตว์ขณะผมยืนถ่ายวิดีโออยู่เนี่ยผมก็อดขำไม่ได้มันขำแล้วก็เป็นจริงด้วยนะคือขำไม่ออกขำอยากจะขำแต่ว่าขำไม่ออกเพราะมันจริงอ่ะจริงอ๋อมันคือขำเรื่องความเป็นจริงความเป็นจริงที่ท่านพูดในขณะที่ท่านแต่สมาธิท่านดีมากต้องยอมรับว่าสมาธิท่านดีมากเพราะว่าเวลาที่ท่านสวดบทพุทธมนต์เนี่ยเวลาท่านสวดไปเนี่ยท่านได้มุกของท่านท่านก็ขึ้นมาเช่นมีอยู่บางตอนท่านพูดว่าเป็นหนี้เนี่ยมันก็เป็นทุกข์นะถ้าปลดหนี้ได้มันก็ไม่ทุกข์อะไรประมาณนี้แต่ว่าท่านพูดเยอะเลยเดี๋ยวอยากจะให้ชมไม่รู้น้องจะเอาให้ขึ้นให้ได้ไหมนะเพราะเป็นตอนที่สองแต่ว่าพอดีสลับกันแต่เดี๋ยวเอาไว้ถ้ามีจังหวะถ้าน้องก็ขึ้นได้เดี๋ยวเราจะได้ฟังหลวงพ่อท่านสวดด้วยกันแต่ผมตัดมาเป็นตอนสั้นๆเป็นตอนสั้นๆท่านสวดเยอะมากเพราะว่าสมาธิท่านดีแล้วเวลาท่านทำพุทธภิเษกเนี่ยท่านไม่ได้ทำคนเดียวท่านเอาทั้งหมดนะทุกคนดีทุกคนน่ะนี่ๆเจอแล้วนะน่าจะมีเสียงด้วยนะอยากให้น้องสิทธิ์ทั้งหลายได้ให้ออกเสียงด้วยกันด้วยสายะโรตามังหาลังวิปาติปาติมหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพาพยะวินาสายะปาริตังโรตามังปาติมหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโลกะวินาสายะปาริตตังโรธามังคะลังข้าแต่พระคุณท่านผู้เจริญขอพระคุณท่านโปรดสวดพุทธานุภาพธัมมานุภาพสังฆานุภาพกำจัดโรคขอข้าพเจ้าให้หมดไปสิ้นไปการกระทำอันใดด้วยอาธรรมมนต์ดำทั้งหลาย
ทางสามแพร่งก็ดีฝั่งใต้บ้านก็ดีฝั่งบริเวณบ้านก็ดีฝั่งในบ่อก็ดีฝั่งในสระก็ดีฝั่งในห้วยก็ดีฝั่งในหนองก็ดีฝั่งในคลองก็ดีฝั่งในบึงก็ดีฝั่งในบางก็ดีฝั่งในทะเลก็ดีนะถอนปณิธานบทนี้พระพุทธเจ้าสาวกสาวกท่านเองท่านก็ได้สำเร็จมาแล้วทั้งหมดแล้วก็บทนี้ขึ้นก็อธิษฐานว่าสำเร็จอะไรนะแต่ยักษ์เกินพอดีพรุ่งนี้ละพันล้านหมื่นล้านบางทีมันมาไม่ทันเนาะชาวบ้านมังการลงอยู่เอาให้หมดนี่ก็มาจ่ายค่านี้คนชอบโกงให้เลิกแล้วแล้วเราขอให้ทำไปตลอดทุกวันศักดิ์ขอให้ผ่านก่อนเมื่อผ่านอุปสรรคแล้วมันไปได้ดีเองเนาะบอกให้จนหายรวยมันก็ตามหลังมาถึงเลยเนาะอธิษฐานปาณิธานาตอปัญญายะตาธาตุตาชาตาสาบารมีโอตาสาพระบารมีโอตาสาพระมันธาบารมีโอปัญจมาปริจจาเกติโสจริยาปัจฉิมภาเวกภาวกันติงจาติงอาวินิกามนังปทานาจริยังโพธิบัลลังเกมาราวิราชังสัพพัญญุตัญญา
นาปฏิเวทังนาวโลกุตนาธรรมเอติสะเพปิเมพุทธาเนวจิตวาเวสาลยาติสุปรเสติยามาติงมิตรโลตอัญญธรรมานันทเตโรยจิตังอุปัฏฐาเปตวาโกติสัตตาจันเสโสจักรวาเลทุเทวตายัสสานัมมะเนนะเวสาลยังโพเรโลกามรุจาตุภิกขะสัมโพตันติเวธัมมยามคิปมันตาราทาเปสิปริตังธรรมนามาเอจอมนิทานตมจิโรคโรคกายโรคใจโรคมโนโรคภายในโรคตั้งแต่ภาคใต้เหนือตะวันตกตะวันออกภาคกลางภาคอีสานโรคชักยางอันดับหนึ่งโรคดอกเบี้ยหมุนเวียนการนำไม่คล่องอันดับสองก็เป็นหนี้ไม่มาจ่ายคอแล้วคออีกอันดับสามดอกเบี้ยก็ไม่เงินไม่หลบไปหลบมาอันดับสี่โรคควันร้ายกินหมดทุกงวดต้องว่าอันดับห้าถึงอย่างไรก็ดอกปากว่าสูงแพงดีเราค่อยถอนเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ถูกแค่นี้คอยชาติหน้าเราฝากไว้อย่าเลิกเราเสียไปเยอะแล้วฝากไว้นานแล้วยังหาเลขถอนไม่ได้ความจริงเลขไม่ใช่มากแต่ถอนไม่ได้เลยอย่างเลยเราว่าสวดเราตามที่มั่งเอวังเมสุตังเมตังธรรมยังภาคาวาเวสาลียังยาติมาวันิโพตากายสาลียังเตนาโคปานาธรรมยนาภาคาวาตัตสรติยาปจุตธรรมยังปจุตธรรมากรุณาพระธรรมปฏิงธรรมวโนติเราไปขออนุภาพสาวกเป็นสิบองค์ผู้ได้ดังฆาลยานฌานธรรมบัตรมีพลังสังขารอนุภาพในเอตคาทั้งหมดนั้นให้เราพ้นจากทุกโศกโรคไปทำกิจใดเยือนเรื่องเรื่องคนหลายย้ายเงินเหลือมากหาน้อยก็ใจน้อยก็เหลือหามากใจน้อยนะถ้าได้วัน500จ่ายวัน600ดอกเบี้ย120ไม่เหลือสักบาทถ้าได้ถ้า600 700จ่าย3 4 2ดอกเบี้ยไม่มีเหลือกันเยอะนาเดียวหลวงพ่อสวดได้เหลือนะก่อนนั้นย้อนสาธิพุทธจะมองกันลานอจะกันถ้าบอกมาล้ออุดเวลอนาทีจะกันถ้าบอกมาล้อทอนาทาบาลอจะนาโคต่อไปมาถึงการวันที่คุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธองค์ผู้หลุดพ้นจากกองทุกสังสารวัฏอาสาวะถึงอมตะมหานิพพานออกจากเดิมกันดานวัฏสงสารผ่านไปแล้วถึงวิมุตติแล้วถึงนิพพานแล้วขอเราได้ถึงซึ่งความพ้นทุกข์ไปสู่ความหมดทุกข์ถึงพระนิพพานด้วยหรือเป็นนี่ก็เป็นทุกข์มาหลุดนี่ก็หมดทุกข์เหมือนกันใครท่านผู้ชมที่เคารพครับใจจริงอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ชมทั้งหมดนะครับแต่ที่จริงท่านสวดยาวมากนะครับผมตัดเอาบทสวดออกแล้วเอาส่วนที่ท่านนำเอาปรัชญาที่สอนญาติโยมที่ไปในงานอายุวัฒนมงคลของท่านในวันนั้นนะท่านอาจารย์ผมฟังแล้วเนี่ยคือมันอยากจะขำแต่ขำไม่ออกอ่ะ เพราะว่าท่านพูดความจริงอ่ะอย่างเช่นว่าได้รายได้มา500แต่ว่าใช้600อย่างเงี้ยซึ่งแต่ละจุดที่ท่านพูดเนี่ยโหนี่มันความจริงทั้งนั้นเลยแล้วผมว่าคนที่มาวันนั้นน่ะรับรองว่าสะอึกแน่เลยต้องคิดตามต้องคิดตามคิดตามผมว่าเป็นพระเถระที่เรามองในแง่คนอาจจะมองในแง่เดียวว่าท่านเหมือนกับว่าอย่างเคยได้ยินว่าพระผู้ใหญ่ท่านถามบอกหลวงพ่อทำไมรุงรังเหลือเกินอะไรท่านตอบยังไงนะอาจารย์ท่านก็ไม่ได้ตอบแต่ท่านจะยิ้มท่านจะยิ้มแล้วก็ครับ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 แล้วคือท่านเมตตาสูงมากท่านแจกตั้งแต่10โมงเนี่ยวันที่จริงก่อนนั้นแล้วนะครับก่อนก่อนที่ท่านจะเข้าไปร่วมในพิธีเนี่ยท่านแจกก่อนแล้วก็มีการตักบาตรตอนเช้าตักบาตรตอนเช้าใช่ไหมตอนนี้จนบ่าย3โมงแล้วท่านยังไม่หยุดแจกเลยนะทั้งวันเลยใช่ไหมเราผมแค่ถ่ายวิดีโอผมรู้สึกว่าเหนื่อยเลยนะเหนื่อยแทนท่านอ่ะเพราะแต่ละคนมาเนี่ยบางคนมาแล้วก็ท่านก็หยุดพักกินน้ำฉันน้ำฉันอะไรหน่อยนะพออยู่ๆท่านก็จับโยนซ้ายโยนขวาโอ้โหทีเดียวชุลมุนชุลเกเลยแล้วท่านก็หยุดสักพักนึงแล้วก็อีกแล้วอีกแล้วก็ลุมคนเข้าไปใหม่ครับผมเชื่อว่าแต่ละคนที่ไปวันนั้นนะมันมีความแช่มชื่นมีความเบิกบานปิติปิติแต่คนที่ทำบุญกับท่านก็ทำนะคนที่ทำบุญกับทำคนที่เอาอย่างเดียวไม่ทำบุญก็มีแต่ท่านก็ไม่มี
มาอิดมาออดอะไรล่ะท่านเคยพูดว่าถ้าเขาไม่ทำเนี่ยเราได้แต่ถ้าเขาทำเขาได้เขาได้อ๋อแต่ถ้าไม่มีใครทำเราก็ได้ใช่เป็นนัยยะที่ให้เห็นว่าเราจะไปตำหนิคนอื่นเลยเขาจะทำไม่ทำถ้าเขาทำเขาได้แต่ถ้าเขาไม่ทำเราได้เนี่ยน้องกล้องครับผมปรัชญาบางทีเรามองพระเนี่ยเราเห็นพระจะเป็นพระรูปใดก็ตามบางทีเราจะวางจิตเราต้องมีสติบางทีไปวางผิดไปเจอพระที่บางทีอาจจะรุ่มร่ามบางทีอาจจะกิริยามารยาทอาจจะไม่ได้เราก็นึกว่าท่านเนี่ยไม่ใช่พระบางทีกลายเป็นบาปเหมือนกันเพราะฉะนั้นอย่าว่าแต่พระเลยขนาดญาติโยมด้วยกันเนี่ยเวลาเราเจอเราก็ต้องวางจิตวางใจของเราให้เป็นกุศลไว้ตลอดนี่นั้นอาจจะมีสิทธิ์ที่จะผิดพลาดได้มันละเอียดนะเรื่องของธรรมะเนี่ยเพราะว่าพออกุศลเกิดนิดเดียวเนี่ยเท่ากับเราต่อกรรมแล้วเราสร้างกรรมโดยไม่รู้ตัวตรงนี้มันเหมือนที่อาจารย์ใช้คำว่าจิตวิญญาณเนี่ยนะหรือที่เราเรียกว่ามันฝังลึกเข้าไปในจิตของคนเวลาเราละสังขารในภพนี้ไปแล้วมันก็ยังตามติดเราไปที่เป็นกุศลก็เป็นของเราที่เป็นอกุศลก็เป็นของเราที่สภาวะเฉยๆก็เป็นของเราทั้งหมดที่เรียกว่าศรัทธานะหนึ่งศรัทธาในกรรมที่เรียกว่ากรรมศรัทธาวิปากศรัทธาคือเชื่อผลของกรรมกรรมสักตาศรัทธาเชื่อว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนตถาคตาโพธิศรัทธาเชื่อว่าพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านี้มีจริงกฎแห่งกรรมบันทึกไว้หมดแล้วบันทึกไว้หมดที่จริงถ้าเรามั่นในศรัทธาในศีลในจาคะในปัญญาผมว่าชาวพุทธนี่ไม่ตกต่ำแน่ครับใช่ครับที่เห็นชาติคือเราปิดอบายภูมิปิดอบายภูมิได้เพราะว่าคุณธรรมที่เรียกว่าศรัทธาศีลจาคะปัญญานี่เป็นคุณสมบัติของความเป็นชาวพุทธที่เรียกว่าโสดาบันจะไม่ตกไปสู่สภาวะที่ต่ำกว่านี้แหมเสียดายเวลามาถึงช่วงท้ายซะแล้วฝากอาจารย์ปิดท้ายซะหน่อยครับแล้วน้องกล้องปิดท้ายสุดท้ายได้เลยครับก็ยังคงเน้นเรื่องศีลสมาธิปัญญาครับเพราะว่าถ้าเราปฏิบัติตามอย่างน้อยคือศีล5ถ้าเราได้เนี่ยครับอาจจะพูดยากนิดหนึ่งถ้าคนไม่เข้าใจแต่ว่าชัดที่สุดก็คืออย่างน้อยคือเทวดาศีล5ศีลครับได้เป็นเทวดาแน่นอนก็หมายความว่าศีล5ก็คือลายแทงลายแทงที่เหลือสมาธิกับปัญญาคือสมบัติสมบัติแล้วสุดยอดเลยน้องกล้องครับผมมีโอกาสได้มาเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงบ้างก็อยากให้ทุกคนแบบคิดดีแล้วก็ทำดีพูดดีต่อผู้อื่นเงี้ยฮะแล้วผู้อื่นก็จะดีต่อเราเองอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะสมัยนี้กรรมมันไม่ต้องรอถึงชาติหน้าครับชาตินี้ก็กรรมผลเลยนะใช่กรรมติดจรวดเลยกรรมติดจรวดนะผมจำได้สมัยเมื่ออัฟกานิสถานตอนนั้นที่ไปทำลายพระพุทธรูปบาบิยันไม่กี่วันเลยติดจรวดเลยมุดน้ำดำดินไปที่ไหนนี่กรรมเขาเรียกว่าจรวดมันกรรมมันลงไปใต้ดินถูกถล่มจนเพราะฉะนั้นกรรมมันอายมทันตาจริงๆเพราะฉะนั้นขอให้เราในฐานะที่เป็นชาวพุทธนะครับก็ขอให้มั่นใจในที่อาจารย์พิสุทธิศักดิ์พูดมาสักครู่นี้ก็คือศีลสมาธิและปัญญาแต่ถ้าเราสามารถยกระดับไปถึงขั้นศรัทธามั่นศีลบริบูรณ์นะครับจาคะเสียสละปัญญาอันนี้เป็นคุณเครื่องของความเป็นอริยบุคคลขั้นต้นที่เรียกว่าโสดาบันเพราะฉะนั้นตรงนี้เขาบอกว่าเป็นพระเจ้าจักรพรรดิ100ชาติก็สู้การเป็นพระโสดาบันไม่ได้เป็นเลิศยิ่งกว่าการเป็นพระเจ้าจักรพรรดิถึง100ชาติด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าเรามั่นใจตรงนี้ความเป็นชาวพุทธเนี่ยหนักแน่นเขาเรียกว่าปิดอบายภูมิได้แน่นอนขอขอบพระคุณท่านอาจารย์พิสุทธิศักดิ์ปทุมสวรรค์นะครับเจ้าของผลงานโครงสร้างอาชีพริยพันธ์ปีแล้วก็ขอบคุณน้องกล้องด้วยนะครับน้องกล้องมนัสสิทธิ์ลือกิตติศักดิ์นะครับวันนี้มาร่วมเป็นพิธีกรก็คงจะฝากรายการกระแสข่าวกระแสธรรมและรายการเยาวชนก้าวหน้าด้วยได้เลยครับได้มาร่วมในการเป็นพิธีกรในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้เราคงต้องลาท่านผู้ชมพร้อมกันแล้วล่ะครับกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ชมรับชมมาตลอดนะครับสำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับ
การศาสนากระทรวงวัฒนธรรมและสำนักงานเขตสาทรขอเชิญสาธุชนร่วมรักษาศีลบำเพ็ญทานเจริญจิตภาวนาเนื่องในวันสำคัญสากลของโลกวันวิสาขบูชาณวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพมหานครในวันศุกร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2556เวลา 19:00 นเป็นต้นไปติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-672-3216จะพัฒนาตนต้องด้วยศีลสมาธิและปัญญาร่วมพัฒนากายวาจาและใจกับรายการเยาวชนก้าวหน้าอย่างมีสุขพบกับดร.แสนชดารามอาจารย์นักจัดรายการวิทยุธรรมะที่อุทิศตัวเพื่อการศาสนามากว่า30ปีที่จะพาคุณไปสัมผัสกับบุคคลที่ใช้หลักธรรมในการนำพาชีวิตสู่ความสุขที่แท้จริงร่วมเรียนรู้หลักธรรมกับพวกเขาเหล่านี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 นถึง 9:00 นทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTVสันติพิเชษชัยกุลหนุ่มไทยคนโคราชนักปั้นชื่อก้องโลกจากผลงานชิ้นเอกวีรบุรุษอินเดียนแดงภูมิใจเป็นคนไทยประกาศให้โลกรู้ผู้คว้ารางวัลประติมากรเอกยอดเยี่ยมที่ประเทศแคนาดาเนื่องในอายุวัฒนมงคล90ปีหลวงพ่อคูณปริสุทธโธประธานอุปถัมภ์โดยด็อกเตอร์ขันชัยเกียรติศรีธนกรรองประธานกรรมการวัดบ้านไร่ขอเชิญร่วมพิธีปั้นรูปเหมือนหลวงพ่อคูณปริสุทธโธขนาดเท่าองค์จริงกับศิลปินระดับโลกคุณสันติพิเชษชัยกุลณ MCC หอชั้น3เดอะมอลล์นครราชสีมาวันเสาร์ที่1มิถุนายนนี้เวลา 10:00 นเป็นต้นไปสนใจติดต่อสอบถามโทรศัพท์02-675-7733 081-918-1801